เช่นเห็นต่างในเช้าวันอาทิตย์ค่ะค่ะนะวันนี้ประเด็นที่เอามาพูดคุยกันในช่วง2นะคะความสัมพันธ์ของศิษย์กับคุณครูไปถึงไหนแล้วพ.ศ.นี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับครูกับศิษย์มาหลายเรื่องเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ออกมาทาง YouTube ที่เราได้เห็นกันต่างๆนี่นะคะวันนี้เรามาคุยกันคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS ในความเห็นเรื่องครูกับศิษย์มาได้นะคะนะในมุมมองคุณครูรู้สึกยังไงกับเด็กสมัยนี้เด็กรู้สึกยังไงกับคุณครูบ้างตะกี้ถกกันนอกรอบมันมากรับรองว่าในรายการนี่ถึงไปถึงขิงแน่นอนมาดูข่าวกันก่อนในช่วงแรกจ้ะพี่ปอเริ่มต้นข่าวอันนี้เป็นข่าวที่น่าปลื้มปิติของประชาชนคนไทยอยู่แล้วนะคะภาพข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้ค่ะเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จจากที่ประทับชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชไปยังบริเวณสนามหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเพื่อทอดพระเนตรต้นสีตรังที่ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่6สิงหาคม2554ในภาพก็มีประชาชนเฝ้าถวายพระพรเป็นจำนวนมากเรียกว่าได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะนะคะเป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่น่าปลื้มปิติอีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวสังคมทั่วไปนะคะหน้าหนึ่งพาดหัวหนังสือพิมพ์ Daily News วันนี้ค่ะไปดูกันเลยนะคะทำนาเจ๊งลูกเมียหนีแขวนคอดับค่ะหรือว่าจะไปดูไทยรัฐผูกคอลาโลกชาวนานนข้าวราคาตกหนี้ท่วมซ้ำร้ายเมียพาลูกหนีนะคะเป็นเหตุสลดหนุ่มชาวนาเมืองนนค่ะอายุ29ปีเท่านั้นเองแต่ว่าเกิดอาการเครียดจัดหลังจากไปกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้าน 20,000 บาทเพื่อเป็นทุนในการทำนาจำนวน14ไร่ปรากฏว่าพอเก็บเกี่ยวขายข้าวแล้วเงินไม่พอจ่ายหนี้สินต่างๆก็รุมเร้านะคะทั้งค่าปุ๋ยค่ายาต่างๆภรรยายังหอบลูกหนีไปอีกก็เลยคิดสั้นผูกคอตายกลางดึกเพื่อนบ้านมาพบร่างในตอนเช้านั้นก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะอันที่เป็นข่าวสังคมที่เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะส่วนข่าวในโลกออนไลน์สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะกับกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษานะคะกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยได้เรียกให้นักศึกษาที่นั่งจับกลุ่มบนพื้นแล้วก็บนทางเดินเนี่ยขึ้นมานั่งบนเก้าอี้แต่ว่าใช้คำพูดเปรียบเปรยนะคะว่าพูดพาดพิงถึงเด็กวัดอะไรประมาณนี้นะคะทำให้กลุ่มนักศึกษาส่วนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจแล้วก็โห่ร้องอาจารย์ก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าต้องการให้นักศึกษานั้นเนี่ยนั่งกันอย่างเป็นระเบียบเพราะว่าในห้องเนี่ยก็มีเก้าอี้ที่เพียงพอกับนักศึกษาด้วยแต่ว่ากลับมีนักศึกษาบางส่วนเนี่ยเลือกที่จะนั่งกับพื้นมากกว่าจนเกิดเป็นกรณีนี้ขึ้นมานะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็มีนักศึกษาได้ถ่ายคลิปนะคะในชั้นเรียนไว้นำไปเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียก็โจมตีอาจารย์ว่าดูถูกเด็กวัดติดโปสเตอร์ประท้วงทั่วมหาวิทยาลัยก็เรียกร้องให้อาจารย์ออกมาขอโทษนะคะเรื่องนี้เราต้องฟังความสองฝ่ายนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนในคลิปที่มีการเผยแพร่กันทาง YouTube ค่ะก็เป็นภาพคลิปนะคะที่มีการเผยแพร่นะคะบนโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียไม่ตัดสินเรื่องนี้เพราะว่าต้องฟังความทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวรอดูนะคะว่าบทสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าก็เข้าใจหัวอกหัวใจของทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นกรณีที่หลายคนมีกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะระหว่างเขาเอามาวิจารณ์คำว่าเด็กวัดกันด้วยอย่างที่ว่านี่เห็นไหมฮะเขียนคือแล้วแต่ก็ต้องนี่แหละฟังความสองฝ่ายนะคะก็ไม่ตัดสินไม่มีภาควิจารณ์นั่นนะสินะคะเอาละค่ะในช่วงนี้มีข่าวอะไรไหมคะเด็กๆก็หมดเพราะฉะนั้นช่วงหน้าคุยถึงเรื่องความสัมพันธ์กับครูและศิษย์แต่ไม่เกี่ยวกับกรณีนี้นะทั่วไปเราพูดทั่วไปว่าปัจจุบันนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะอาจจะเป็นคุณครูอาจจะส่งความเห็นมาหรือนักเรียนนะคะศิษย์มีความคิดเห็นยังไงก็ส่งการบ้านลงหน่อยมาแลกเปลี่ยนกันนะคะเป็นอะไรที่เด็กๆชอบนะอยากให้ลดการบ้านเนี่ยนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคิดเช่นเห็นต่างด้วยกัน